ตายนะครับเขาก็บรรลุวัตถุประสงค์ในวิชาชีพของเขาคือเรื่องแสงนะครับไอน์สไตน์นะครับเขาบรรลุวัตถุประสงค์ในวิชาชีพของเขาที่บอกว่านักฟิสิกส์ก็คือเรื่องแสงเรื่องเดียวโอเคไหมเรื่องแสงก็คือพระพุทธเจ้าคือ enlightenment นั่นเองครับพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้นะครับเรื่องแสงเห็นไหมครับเรื่องแสงของลุงนะวันนี้นะลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับจะต่างกันนะฮะจะต่างภาษากันไอน์สไตน์มาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนครับมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าได้มาก่อนเลยเนี่ยเพราะพระองค์ได้ใช้คำว่า enlightenment นะครับจำไม่ด้วยครับส่วนลุงก็มาใช้แสงเป็นการปฏิบัติเลยเป็นการใช้เลยแล้วก็ใช้ภาษาใหม่เข้ามาคือ pure energy อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์นี่นะมันทำให้เกิดโฟตอนบอกให้กระดาษโฟตอนที่เขาว่าคือนักวิทยาศาสตร์เขาว่าจำหน่อยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่นะเป็นตัวที่เป็นต้นกำเนิดให้เกิดโฟตอนที่เขาว่าเห็นไหมนี่ภาษาใหม่นะภาษาใหม่คือภาษาลุงเนี่ยอีกครั้งหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นกำเนิดให้เกิดโฟตอนที่นักฟิสิกส์เขาว่าโอ้โหภาษาลุงไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะค่อยๆสวดแล้วครับคนไหนออสโมซิสได้ซึมซับได้คนนั้นนะฮะจะเป็นคนที่มีเนื้อเยื่อในร่างกายเบาบางนะครับผมจะเรียกว่าค่าความต้านทานในร่างกายมันน้อยทางไฟฟ้าก็เรียกว่าค่า R คือ resistor นะ resistor resistance นะครับนะใครก็ตามที่มีค่าความต้านทานน้อยจะรับพลังงานบริสุทธิ์จากแสงที่ลุงกำลังทำได้ง่ายจะส่งผลให้เกิดอะไรผิวขนลุกขนพองแล้วก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อคือให้เกิดความร้อนในร่างกายได้นี่คือความมหัศจรรย์นะครับแล้วท่านจะรู้ของท่านเองนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเราไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดเราไม่เลือกความเชื่อใดๆก็แปลว่ากลุ่มศาสนาใดในโลกจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธอยู่ในเนื้อหนังวังสาเดียวกันหมดครับขอให้ทราบไว้นะครับมารู้จักกับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายนะครับท่านจะมีความเชื่อเรื่องศาสนาในกระดาษที่มาวันนี้มาเรื่องราวของมนุษย์อย่างเดียวนะครับเรื่องศาสนาจะอ่อนแรงลงนะครับขอให้ทราบไว้นะมันจะเข้ามาสู่เรื่องของตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับมนุษย์จะเข้าใจเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบนะแล้วก็มีคำว่าเสรีภาพอิสรภาพมากขึ้นเป็นลำดับในระยะนี้บ้านเมืองของเราส่วนหนึ่งแล้วทั้งโลกใบนี้ด้วยกำลังสะสางเรื่องนี้ใหญ่โตมากครับใหญ่โตมากค่ะเรื่องอำนาจนะครับอำนาจใหญ่โตมากเป็นกันทุกประเทศในโลกนี้นะครับทุกประเทศนะอำนาจลุงพูดเสมอว่ามนุษย์เกิดมากเกินไปในแต่ละประเทศชาติ เกิดมาแล้วมันยังอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือไม่ตรงนี้ใช้คำว่าหรือไม่ด้วยนะครับตอนไม่เสมอไปแล้วก็แย่งอำนาจปกครองอันนี้แน่นอนนะครับลุงพูดเอาไว้ตั้ง 20-30 ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดมาถึงวันนี้โหโคตรถูกเลยเห็นชัดเลยเกิดขึ้นประจำวันของบ้านเราด้วยเอาเปล่า เอาเปล่าแย่งอำนาจกันเลยครับเกิดขึ้นประจำวันของบ้านเราด้วยเถียงไหมเถียงลุงไหมทีเนี้ยเอาอะไรมาเถียงลุงทีวะลุงพูดไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอาละเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วทำให้เราใจสดชื่นนะทำให้สงบได้คนที่ใจไม่สงบคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องใดๆที่อยู่รอบกายทั้งระยะใกล้และระยะไกลคนที่ไม่เข้าใจนะเหตุการณ์ต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆทั้งใกล้ตัวและไกลตัวคนที่ไม่เข้าใจคนนั้นจะอึดอัดติดขัดนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียน
อย่างผมเข้าใจกันเยอะกว้างไกลลุงงอกจึงไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเห็นไหมครับต่างกันไหมถ้ามันต่างกันท่านก็เราพยายามปรับมาทางฝั่งลุงบ้างแล้วจะมีร่างกายแข็งแรงขึ้นก็เชื่อเหลือเกินว่าสติปัญญาก็จะดีขึ้นเป็นลําดับประมาณนั่นแหละนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีสิ่งที่ลุงทํานี่อย่าเชื่อนะครับต้องรับเองนะครับลุงก็สรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะเยอะแยะสรรหามาให้ถึงบ้านท่านนะครับมีที่ไหนก็ทําได้ในโลกเลยนะมันแปลกตรงที่มันลุงมันสามารถทําได้ยังไงอ่ะนะมันมีจุดหนึ่งก็มันอธิบายมันไม่มีภาษาเลยครับมีหน้าเหรอพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้สิ่งที่ลุงเล่ามาทั้งหมดยืนยันว่าไม่ใช่เป็นปัจจตังแต่ปัจจตังคือรู้ของจริงตัวเองแท้ๆเนี่ยตอนไม่บอกมันไม่มีภาษาใดมาบอกได้เลยไม่รู้จะใช้วิธีไหนจะออสโมซิสกันทางไหนมันก็ไม่ได้ที่ว่าแล้วก็มันเป็นสมบัติมันเป็นสมบัติของใครของใครนะ มันเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่เริ่มเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้หรอกจะไปสนใจตรงนั้นแต่ถามว่าใช่ไหมตอบว่าใช่แน่นอนนะครับมาจากภพชาติแล้วมานะครับมันสะสมมาเรื่องภพชาตินี้ยอมรับเถอะครับยอมรับเถอะคนไหนไม่ยอมรับเรื่องภพชาติที่เราได้มาที่จะเป็นคนที่อยู่ยากนะจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจตัวเองนะครับจําด้วยครับต้องยอมรับเรื่องภพชาติมาจากบรรพบุรุษของพวกเราเจ้าค่อยทุกสรรพสิ่งมาจากเดียวกันนะครับถ้าบอกบรรพบุรุษนะครับทุกมนุษย์มนุษย์คนในโลกนี้มาจากบรรพบุรุษเดียวกันนะใช่ไหมในภาษาลุงชัดๆทีเดียวมันมาจากนู่น before big bang นู่นมันนานนักหนานะbefore big bang มนุษย์โลกยังพูดคำว่า big bang อยู่โอ้ยลุงก็พูดคำว่า before มันไกลกว่าเขาตั้งเยอะบอกไม่ทราบมันห่างไกลกว่าเขาเยอะมันถอยหลังไปได้ไกลกว่าเขาเยอะมนุษย์โลกยังพูดคำว่า big bang อยู่แล้ว big bang เขาไปรู้ได้ในห้องแลบโอเคไหมครับแต่ big bang ของลุงไปรู้ได้โดยจิตของลุงเองนะคนละเรื่องนี่นะบอกยังไงบอกว่าจิตศาสตร์ไงมันได้มาจากศาสตร์ด้านจิตมันถึงเป็นต่อยหอยรู้จักคำว่าต่อยหอยไหม พอเริ่มอะไรได้ไปเลยที่นี่ติดลมบนลืมลมล่างทันทีแหละก็ไปนอนติดลมบนถ้าจุดติดแล้วก็ไปใหญ่ละผมนะ ก็สนุกว่าละก็สนุกค่อยๆฟังให้เข้าใจครับฟังทันบ้างไม่ทันบ้างมันก็ฟังให้รู้แล้วพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวก็มาเกิดความมั่นใจก็เดี๋ยวก็มาเกิดความชำนาญในการฟังต่อไปก็ชำนาญอะไรต่ออะไรที่มันเนี้ยก็ชำนาญไหมเนี่ยภาษาอะไรที่มันเนี้ยก็ชำนาญเนี่ยมันมีหรือเปล่าน่าจะมีนึกไม่ได้ตอนนี้มันมีอยู่คำหนึ่งนั่นแหละกันชำนาญเชี่ยวชาญมันมีคำเกินเชี่ยวชาญด้วยนะครับมันมีภาษาหนึ่งที่มันเกินคำว่าเชี่ยวชาญ no knowledge understand confidence experience expert แล้วมีที่เกินกว่าเชี่ยวชาญมันมีอยู่คำหนึ่งลุงก็จำไม่ได้แล้วเคยคิดเล่นๆค่อยๆสูดหายใจครับเรื่องนี้สิ่งที่มองไม่เห็นตัวสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการของการมองเห็น
อย่างเช่นแสงที่ผมใช้ตรงนี้นะอย่าลืมว่าแสงผมใช้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงทําให้มันกระพริบอันที่จริงถืออยู่ในมือเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเลยนะครับก็แปลว่ามาถึงนาทีนี้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปซะแล้วครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินครับลูกงอเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งต่อท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพกี่คนก็ไม่รู้หรอกสมมติว่าเป็นแสนเป็นล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านและเป็นไปได้ครับเป็นพันพันล้านได้เพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ลุงนำเอาสิ่งนี้มาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนได้รับแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านั้นหนึ่งนั้นก็คือไวรัสเพราะนั้นคนที่มีสิ่งนี้แล้วไวรัสหวัดเป็นหวัดไอเล็กๆน้อยเนี่ยรับรองเลยครับภูมิแพ้ภูมิต่างๆนี่ก็รับรองเหมือนกันครับบอกให้ทราบไว้นะครับใครก็ตามที่เป็นภูมิแพ้ภูมิเนี่ยมารับพลังงานด้วยครับเสียงก็คือเสียงลุงนี่แหละครับที่กำลังพูดอยู่แสงก็แสงที่ลุงกำลังทำอยู่นั่นได้สองสิ่งในเวลาเดียวกันนะครับขณะนี้ให้รู้ไว้นะครับเสียงลุงที่เป็นภาษาเนี่ยนะเพราะนั้นฟังภาษาให้ทันให้พอเข้าใจหรือให้เข้าใจให้ได้นะครับลุงก็ไม่ได้ใช้ภาษาอื่นนะภาษาอื่นลุงก็ไม่ถนัดเหมือนกันแหละนะเออยกเว้นภาษาใบภาษาใบภาษาความรู้สึกภาษารูปคลำเนี่ยอย่างนั้นก็พอได้หรอกแบบนั้นก็เรียก body language นะ body language ซึ่งเป็นภาษาที่เนียนนะฮะเป็นภาษาที่เนียนมากภาษาความรู้สึกเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนนะครับคนไหนผ่านกระบวนความรู้สึกใดๆสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่กับขีดขวางข้างๆตัวท่านนั่นแหละครับลองให้ความสำคัญเยอะๆผมเนี่ยแล้วเราก็จะไม่เป็นคนแข็งกระด้างนะครับเวลาสัมผัสแล้วก็สัมผัสด้วยความอะไรด้วยความเนียนด้วยคำว่าเนียนไหมครับเคี้ยวอาหารก็เคี้ยวเนียนเนียนเคี้ยวเนียนโบราณก็บอกก่อช้าช้าได้พระเล่มงามอีกในหนึ่งผมมัวแต่อีกในหนึ่งก็บอกมัวแต่เชื่องช้ายืดยาดอืดอาดไม่ทันกินไม่ทันโลกก็กลับกันนั้นนะครับในโลกนี้มันมีขั้วตรงข้ามเสมอนะครับสุดโลกแล้วจึงจะไม่มีขั้วตรงข้ามสุดโลกแล้วจึงจะไม่มีขั้วตรงกันข้ามนะครับภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะครับจำหน่อยครับปรมัตถสัจจะได้ไหมครับก็พิจารณานะไม่ต้องรีบร้อนไหนๆก็ลุงก็ส่งให้ถึงบ้านแล้วส่งให้ถึงบ้านส่งให้ถึงมุ้งถ้าอยู่ในมุ้งนะนั่งดูอยู่ในมุ้งก็ส่งให้ถึงมุ้งเอาไงล่ะนั่งดูยอดเขาลุงก็ส่งให้ถึงยอดเขาก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆนะความจริงแล้วก็ซื้อเข้ามาใช้นะที่ว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อเข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือมือถอยแล้วก็ซื้อเข้ามาใช้คือมืออุปกรณ์ใช่นะแต่ก็ต้องหมดขอบคุณเขาแหละครับทำให้เราได้รับความสะดวกสบายแต่ก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยมันปลอดภัยนะถ้าเป็นการแพทย์ก็เป็นการแพทย์ทางแบบองค์รวมนะครับยิงนัดเดียวแสงเนี่ยร่างกายดีทั้งตัวด้วยยิงนัดเดียวพลังงานมันเป็นอย่างนั้นครับแป๊บเดียวได้หมดเลยล่ะ
มันมาถึงยุคมันครับสิ่งนี้แหละลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เพราะฉะนั้นภาษาเก่าในศตวรรษที่ผ่านๆมาเนี่ยนั่นคือภาษาเก่าความรู้เก่านะครับของใหม่ก็ลุงก็พยายามเชื่อมของเก่าเป็นของใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีของเก่าอยู่แล้วก็เอาไว้เข่งหนึ่งข้างๆตัวของใหม่มันจะแปลกๆครับเพราะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินมาจากไหนที่ไหนอย่างไรเป็นของใหม่ลองเข้ามาสู่ในกระบวนการของเปรียบเทียบครับจึงจะเข้านะครับต้องเปรียบเทียบของเก่าของใหม่มันเชื่อมต่อกันของเก่าเก็บมาเพียง 30% ก็พอนะครับทุกอย่างแหละในการเรียนรู้ในโลกใบนี้องค์ความรู้ของโลกใบนี้ของเก่าๆถึงแม้ว่าจะเอามาเต็มร้อยจริงๆแต่พอจะมารับของใหม่เนี่ยนะต้องทิ้งของเก่าไปถึง 70% เอาคาไว้30อย่าให้เกิน50นี่ดีกว่าของใหม่ถึงจะเข้าครับอุปมาว่าสวมรองเท้าใช่ไหมมันสวม2คู่ในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้มันต้องเอาของเก่าออกก่อนทิ้งไปก่อนของใหม่ยังเข้าแทนที่ได้เนี่ยวิธีอุปมาประมาณก็คิดในกรอบนี้ครับถึงจะเข้าได้นะครับในส่วนตัวของท่านนะส่วนของผมก็ใช้คำว่าประมวลบูรณาการฝั่งผมบูรณาการของเก่าอย่าไปกล่าวหาของเก่าอย่าไปโทษของเก่าของเก่าเขาได้แค่นั้นอย่างเงี้ยของใหม่ก็ได้เพิ่มมาอีกมันก็ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามก็เรียกว่าครีเอทนะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาถือว่าเป็นวัฒนธรรมก็ว่าได้วัฒนธรรมของมนุษยชาติที่มันเจริญขึ้นจะเริ่มขึ้นทุกสาขาวิชาการแต่ถ้าหากว่ามันแย่ลงก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมไม่ได้นะครับถ้าแย่ลงก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมไม่วัฒนธรรมไม่ได้นะครับของไม่ดีเราเรียกว่าวัฒนธรรมไม่ได้ครับจำนะครับตรงมันต้องของดีเจริญงอกงามขึ้นงามตางามใจพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับไพเราะหูเป็นวัฒนธรรมนะครับพอไหมพอไหมกะพอไหมกะพอเนาะเอาให้เต็มเอาให้เต็มในกายในจิตของท่านบรรจุได้แค่ไหนบรรจุเข้าไปเพราะว่านี่ไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษจำคำว่าไม่มีโทษเอาไว้จะหลับตาก็ดีเหมือนกันมันจะได้รู้เปรียบเทียบเอานะจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยสิ่งที่ลุงพูดมานอกจากจะเข้าใจแล้วหลายๆอย่างหลายๆเรื่องยังสามารถทำให้รักษาตัวเองได้นะนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะครับผมต้องการให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับถ้าจะพึ่งพาก็พึ่งพาแค่เครื่องตรวจก็พอนะครับแต่การที่มารักษาตัวเรานะอย่าไปกินยาเคมีนะครับหลีกเลี่ยงเอานะครับจะบอกพิเศษวิโสแค่ไหนตัวคนที่เขาให้เรากินเขาไม่กล้ากินหรอกให้กระดาษคนที่เขาเอาให้เรากินเขาไม่กล้ากินหรอกไม่เชื่อกับเราสิครับเวลาไปเจอนายแพทย์นางแพทย์เขาจ่ายยาให้เราท่านครับลองกินเป็นตัวอย่างสักหนึ่งเม็ดดูสิครับเขาบอกไม่กินรับรองเลยลุงรับรองเลยอ่ะจริงให้มา5 เม็ดตัวอย่างตั้ง5 เม็ดดูสิเซตไม่กล้าหรอกยังไงไม่กล้าหมองูกลัวงูจนได้แหละครับจริงสุดท้ายกลัวงูจนได้อย่ามาเถียงลุงเวลาลุงพูดเป็นความจริงให้ฟังโดยคอมมอนอย่างเงี้ยครับมันจะหมดยุคครับผมมันจะหมดยุคการรักษาเยียวยาต้องมาใช้ธรรมชาติหมดเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยา
สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราย้ำกับว่าถ้าเป็นยาต้องรักษาตัวเรานะครับเป็นหลักถ้าเป็นยาต้องรักษาตัวเราเป็นหลักจำเป็นหลักถ้ายารักษาโรคไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมต้องหักดิบเลยครับของเขาคือยารักษาโรคเราไม่โง่ที่จะรักษาโรคเพราะคำว่าโรคมันไม่ดีโรคนู่นโรคนี่โรคนี้โรคนั้นที่เขาตั้งขึ้นมามันไม่ดีแล้วจะไปรักษาหาหอยทำไมล่ะงั้นคนที่เขารักษาเขาก็บอกเขาฉลาดนะแต่ลุงบอกว่าโง่ดับเบิลโง่ด้วยเห็นไหมใส่คำว่าโง่สามชั้นทีนี้กับลุงนะชัดๆเลยนะครับไม่ได้สนหรอกครับที่ว่าไม่ได้สนหรอกครับโอเคไหมก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอจะเห็นได้ว่าสมาชิกหน้าจอเราก็มีมากขึ้นเป็นลำดับนะครับมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆผมจะรู้ครับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเรื่องของทราบไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใครบอกก็มีทางเลือกอื่นก็เชิญนะครับเราไม่ขัดใจกันอยู่แล้วเรื่องนั้นเราไม่ห้ามกันและกันอยู่แล้วแต่เราเชื่อว่าเรามีของดีกว่าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวของเราว่าเรามีของดีกว่าเมื่อของดีกว่าจริงมันก็ต้องอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็ถาวรเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้พอเราค้นพบสิ่งนี้เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งนี้สิครับใช่ไหมล่ะโอเคเนาะพอใจไหมครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นมีคนสงสัยนะครับว่าจุดตรงกลางที่เล็กที่สุดคือแกนของพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเอ้าพิจารณาให้ได้ครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะมันก็แปลกเหมือนกันนะลุงก็พยายามอยู่ในท่านิ่งที่สุดเท่าที่ยิ่งได้ครับส่วนทางท่านก็เห็นเอาเองที่บอกว่าแกนจุดศูนย์กลางนั่นครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะก็ถูกกระตุ้นด้วยการกระพริบของแสงเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกรกไฟฟ้าสถิตในตัวเราจะมีมากขึ้นใช่ครับใช่จะมีไฟฟ้าสถิตมากขึ้นพยายามใช้ความนิ่งของท่านเองด้วยมันจะได้หลายสิ่งหลายอย่างนะมันโอ้โหบรายโปรดักต์เยอะนะบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นแค่นี้นะครับมันจะพาไปให้รู้สังเกตการประกอบอาชีพด้วยนะครับคนที่อยู่หน้าจอนะประกอบอาชีพประจำวันมันรักษาเนื้อผ้าได้ไหมนะผลตอบแทนการประกอบอาชีพดีขึ้นไหมการคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงดีขึ้นไหมเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรได้ไหมมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากคนที่เขารังเกียจเราเขาก็จะมาพอใจในตัวเรามันเป็นอะไรล่ะ ใช่ไหมพอใจในตัวเราเสมอๆประมาณนั้นนะครับลองตั้งข้อสังเกตเอาครับสังเกตเปรียบเทียบเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปแปลว่าเลือกแล้วสรุปแปลว่าเลือกข้างแล้วคำว่าสรุปเลือกเอาแล้วเวลาไปซื้อของเอาไอ้นี่แหละนั่นคือสรุปแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปโยเยโยเยเพราะสรุปแล้วเนี่ยผิดครั้งนี้ช่างมันครั้งหน้าอย่าให้มันผิดอีกก็แล้วกันประมาณนั้นตอนอย่างนั้นด้วยไม่ต้องไปเสียดายเสียดายเพราะไม่ใช่คุณพุ่มพวงว่าเป็นโน่นอ
พอไหมพอเนาะโอเคครับสามสองจบแน่จบแล้วนะพอจบแล้วก็จบแค่นี้แหละนะก็เห็นหน้าลุงแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวเห็นมากก็เรียกแล้วโอ้ก็ได้เหมือนกันอ้าวแล้วจากนั้นมาลุงก็ต้องถามท่านย้อนกลับจนได้แหละจะได้อะไรจากลุงลุงเป็นผู้ให้ไปเรียบแล้วจ้าลุงให้เรียบแล้วจ้าส่วนท่านได้รับอะไรอธิบายผ่านตัวหนังสือเป็นความรู้สึกนะครับ